ส่วนตัวผมคิดว่าเวลาแข่งพี่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ถ้าผิดขอโทษครับอันนี้ขอพูดแบบตรงๆจากใจเลยนะผมอ่ะกล้าพูดเลยนะว่ามันไม่ใช่ว่าเราอ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองแต่ด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอ่ะมันทำให้ผมต้องเปลี่ยนจากทีมด้วยนะครับเพราะว่ามันมีครั้งหนึ่งเมื่อตอนจบหลังจาก PGI คือพูดง่ายๆว่าแต่ละคนคือแบบเอาพูดตรงๆว่าตอนนั้นผมเชื่อมั่นในตัวเองสูงจนเกินไปนะครับแล้วมันส่งผลเสียทีเนี้ยเพื่อนๆเขาให้ผมเปลี่ยนสไตล์การเล่นก็คือเป็นฟังอย่างเดียวคือจะสมมติว่าจะตัดสินใจอะไรอย่าตัดสินใจด้วยตัวเองก็ให้พูดขึ้นมาว่าแบบทำแบบนั้นดีไหมทำแบบนี้ดีไหมหลังจากนั้นพอผมเปลี่ยนสไตล์การเล่นของตัวเองมันก็เลยกลายมาเป็นมันเลยกลายมาเป็นทุกวันเนี้ยแต่พูดตรงๆว่าตอนเนี้ยผมอะเริ่มเชื่อในสัญชาติตัวเองสัญชาตญาณตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆครั้งในการแข่งถ้าสังเกตการแข่งขันล่าสุดอันนี้ผมพูดจริงๆนะมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยมาเกือบครึ่งปีละถึงฉากนั้นจะพลาดก็เถอะนะฉากช้าห้องน้ำผมอะฉากนั้นนะผมมั่นใจมากว่าผมจะฆ่ามันเข้าใจปะเพราะผมมั่นใจว่าผมมา2ผมเอาได้คือต่อให้น็อก1ก็ฆ่าได้อยู่ดีนั่นคือสิ่งที่ผมคิดตอนนั้นเว้ยนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองจริงๆถ้าฉากนั้นน่ะไม่มีอะไรผิดพลาดอ่ะเราฆ่าเขาได้แน่นอนเว้ยเพราะยังไงเราก็ได้เปรียบนึกออกปะเออก็พูดตรงว่าผมพยายามปรับความคิดของตัวเองให้มันไม่มากไม่น้อยเกินไปคือเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองในเฉพาะฉากสำคัญอะไรอย่างเงี้ยแบบบางครั้งแค่นั้นพอแต่ก็ยังมีคงคำถามอยู่นะครับประมาณนั้นแหละผมคือพูดง่ายว่าผมเปลี่ยนสไตล์การเล่นกดนั่งตั้งเป็นท็อกเกิลครับกดแค่ครั้งเดียวคือมันด้วยความในความที่แบบเรามีข้อผิดพลาดเยอะน้องเฟิร์มฝันดีครับเรามีข้อผิดพลาดเยอะมากจนเกินไปจนทำให้ผมอ่ะสูญเสียความเป็นตัวเองไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ผมกลับมาแบบตั้งใจเล่นอีกครั้งนึงผมก็ได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็สอนตัวเราเองผมก็พยายามพัฒนาผมใช้คำนี้นะครับว่าผมพยายามพัฒนาผมไม่ได้พูดว่าผมทำได้แล้วแต่ผมแค่พูดว่าผมกำลังพยายามมันอยู่เข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมครับคำว่าพยายามตีโจทย์ความหมายคำนี้ดีๆครับก็คือวันนี้ยังทำไม่ได้แต่ว่าอยู่ในจุดที เพราะงั้นอะถึงบอกว่าเออขอเวลาให้ผมหน่อยผมกำลังแบบกำลังพยายามทำในสิ่งที่ตัวเองแบบปิดกั้นตัวเองมานานอยู่ผมกลับมาฝึกกลับมาซ้อมกลับมาตั้งใจอีกครั้งนึงก็เพราะว่าแบบหลายองค์ประกอบจากคนดูด้วยแล้วก็พลังใจตัวเองด้วยนะครับผมมั่นใจนะว่าสิ่งที่ผมทำในแต่ละวันช่วงเนี้ยผมว่าคนดูมองออกว่าแบบผมไม่ได้เล่นไปวันอีกต่อไปแล้วอ่ะเออสตรีมสไนไอจุดนี่ว่ะพี่ขอโทษไอ้น้องชายพี่บ่ได้เจตนาเด้อพี่ก็เกรงอยู่อ่ะน้องพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ข้างหน้าพี่มันคือใครพี่ขอโทษไอ้น้องชายไอ้น้องชายเข้าใจพี่ใช่ไหมไม่ล่ะมึงไม่มีสิทธิ์เลือกมึงต้องเข้าใจกู
แล้วจุนจะเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้จุนไม่ตายได้หรือเปล่าไม่ได้เพราะกูยิงไปแล้วถูกไหมโถเอ้ยไอ้เหี้ยก็มึงมาเชิงใส่กูอ่ะแบบอ่ะสมมตินะสมมติว่ามึงไม่ใช่แบบมึงเอาง่ายมึงเป็นสตรีมสนายใช่ไหมมึงก็ต้องแสดงตัวตนให้กูแบบเห็นแบบชัดเจนว่าแบบนี่คือมึงนะแต่นี่มึงแบบระยิบระยับใส่กูแบบอึ๊บอัพอึ๊บอัพอึ๊บอัพมึงไม่มีจุดกลางตัวของตัวเองอ่ะไอ้เหี้ยใจมึงเป็นเรื่องธรรมดาสิวะโอ้ยเฮียนี่เล่นกูเกือบเละเฮ้ยชิคแพทโอ้โหตายังดีอีควยดูสิอะใครนินทากูกูจะจามมีคนนินทาใครวะมึงไม่มากูไปแล้วนะได้กูไปละมึงไม่เลือกที่จะโผล่มาเองกูก็ไปเองเห็นไหมโอ้ไม้มีโลดไอ้สัตว์ชิบหายแล้วไปเลยวิ่งไปก่อนทำไมพี่กีนไม่เล่นเป็นแอทแทคเกอร์แล้วครับในทีมเป็นแอทแทคเกอร์แล้วครับตอนนี้ณตอนนี้กลับมาเล่นแอทแทคเกอร์เหมือนเดิมแล้วผมพยายามดึงจิตวิญญาณของแอทแทคเกอร์ออกมาให้มากที่สุดอยู่ครับตอนนี้ฟึกยูรอหน่อยผมอาจจะต้องใช้เวลาปรับจูนสักหน่อยแต่ว่าแบบไม่นานเกินรอครับผมมั่นใจว่าผมจะดึงสกิลตัวเองออกมาได้ผมไปนั่งย้อนดูคลิปเก่าๆเวลาแข่ง OGN แข่งอะไรต่างๆผมเริ่มเห็นอะไรในตัวผมหลายๆอย่างมาก่อนละในความที่แบบถึงจะเป็นคนใจร้อนก็เถอะนะแต่มันก็ยังมีแบบคำว่าสัญชาตญาณของแอทแทคเกอร์แบบโดยบริสุทธิ์อืมวงตรงผมก็มองเห็นมันอยู่ผมก็พยายามดึงตรงนั้นออกมาผมว่าเวลาบวกควรคุยกันเยอะๆหน่อยมันก็ยากแหละเพ่งสมาธิในการยิงไม่หรอกผมมองว่าพูดตรงๆเลยนะผมพูดแบบตรงๆเลยอ่ะคือทีมเราตอนเนี้ยมันยังไม่มีความเป็นทีมเวิร์คเว้ยผมพูดออกสื่อได้เรื่องเนี้ยมันคือเรื่องจริงครับมันกำลังปรับจูนกันอยู่เล่นไม่เป็นตัวเองศักยภาพไม่เต็มร้อยติดๆขัดๆกล้าๆกลัวๆถึงจะชอบเล่นเซฟอยู่ในวงแต่ถ้าเป็นตัวเองผมมองว่ายิงโหดทุกคนเก่งทุกคนสกิลเพย์ทุกคนในทีมเยอะปสกเยอะกว่าคนอื่นประสบการณ์คือต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าแบบทุกอย่างมันต้องให้เวลาต้องใช้เวลากันนิดนึงถึงเวลามันจะแทบไม่เหลือแล้วก็เถอะนะน่าจะต้องซ้อมด้วยกันมากกว่านี้ป่ะนั่นก็คือปัจจัยหลักเลยแหละนั่นคือปัจจัยหลักข้อที่1แล้วก็ข้อที่2คือความเชื่อใจเอาเป็นว่าสิ่งเหล่านี้ผมไม่ค่อยอยากพูดถึงมันเพราะว่ายิ่งมันพูดอะไรออกไปมันก็จะแบบมองดูกันไม่ดีมากกว่าแต่ว่าเอาเป็นว่ากำลังปรับจูงกันอยู่ปัญหาคือการสื่อสารเลยผมมองว่าปัญหาเรื่องการสื่อสารเนี่ยมันเป็นแค่ปัจจัยยิบยิบย่อยๆเลยไปจริงๆนะผมมองว่าปัจจัยหลักสำคัญที่สุดตอนนี้คือความมั่นใจของทีมหรือคำสั่งด้วยความที่แบบแค่นั้นพอละพูดแค่นี้พอละผมจะเป็นแอทแทคเกอร์ที่ดีได้คนข้างๆก็ต้องไว้ใจผมอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างขึ้นมานะเพราะว่าสิ่งที่ผมว่าแล้วพ่อมอ
ว่าแล้วเพราะว่าผมอะได้ยินเสียง SLR เว้ยก็เลยแปลกใจว่าทำไม SLR มันไม่ยิงตัวนี้ฉลาดแกมโกงเข้าใจปะมันเล่นแบบรออะปึ๊บตายเฮ้ยวะเราต้องเล่นเป้าจุดดิวะเราถึงจะรู้ไอ้เหี้ยกูไปนั่งวอร์มเป้าบวกทำไมไอ้กูจะไปนั่งเล่นคูณ6ทำไมวะกูต้องวอร์มเป้าจุดสิวะไอ้เป้าบวกสิวะกูจะได้รู้นั่นสินะอย่ามันยิงยางกูนะหนึ่งสองสามลองแบบนี้จบนะอย่าพูดเยอะเจ็บคอยากกันหน่อยขับจะขอบวงเข้ามาในวงจอดหมู่บ้านปะเยอะมากว่ะไอ้สัตว์โดดไปไปห้องน้ำมีคนปะมันยังไม่ตายไปไหนอ๋อมันโดนยิงหลายทางครับปูนเมื่อกี้เราอยู่นานๆไม่ได้อยู่นานๆแล้วเราตายครับตรงนั้นมันเป็นมุมที่เราโคตรเสียเปรียบแบบเสียเปรียบแบบโคตรๆผมก็เลยต้องถอยออกมันคงคิดว่ากูอยู่ต้นไม
กูไม่ควรไปเก็บของอ่ะแต่กูก็อยากได้ออปชันเพิ่มไงแต่กูก็ไม่ควรไปอ่ะกูไปแล้วมันอันตรายมากเลยไอ้คาอยู่นี่เนินด้านล่างกูเป็นไงไปแล้วโอ้โหลงขนาดนักอ่ะแล้วกินเจ้าเลือกอะไรได้ไหมเฮียโพซิชันโล่งชิบหายพร้อมได้แค่โฮโฮโพซิชันโฮสโมกเหนือสองบ้านนี้นอกวงบ้านซ้ายอยู่ในวงก็คือป้อมเห็ดแสดงว่าป้อมเห็ดวงหน้าต้องมีคนถ้ามีคนอยู่ตรงนั้นโอเคโอเคโอเคสุดท้ายไม่ต้องเดินมาให้เรายิงเพราะว่ารถมาจอดหมู่บ้านจอดหมู่บ้านมันจอดบ้านกูต้องใจเย็นๆโทษทีอย่าต้องยกซ้ายแล้วยกขวาได้แค่2นัดเนินต่ำมันต้องมีคนดิวะที่มันใช้สกายยิงกันด้านหลังกูเนี่ยเฮ้อเห็นแล้วเข้าหัวเข้าหัวเรายิงเข้าหัวไปอีกแค่เม็ดเดียวเว้ยพอเม็ดเดียวหัวมันแตกละรอมันวิ่งรอมันวิ่งมีเหรอรถกูพอแตะอีกรอบนึงเฮ้ยโอ้โหไม่โดนมันต้องวิ่งมันต้องวิ่งเฮ้ยสัตว์ใช่ป่ะวะน่ะกูต้องขึ้นซ้ายบนสุดชึงชึงโป๊ะชึงชึงที่กูถามอ่ะแล้วกินเธอเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้กินไม่ตายได้หรือเปล่าโซนเดียวที่เราเล่นได้นั่นเป็นโซนนี้เราต้องเช็คซ้ายผมว่าแม่งมีคนว่ะพร้อมยิงกันไหม
อแล้วคือ